สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมอามีนาเผยความลับเคยคบพิธีกรดังแต่ถูกยี้ใส่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานซึ่งถือว่านาทีนี้ไม่มีใครฮอตเท่าโมอามีนาหลังล่าสุดเธอบอกมือลาช่อง7เป็นนักแสดงอิสระมีทั้งรายการละครมารมจีบให้ไปร่วมงานกันอย่างมากมายด้วยฝีมือบวกกับความสวยแซ่บทำให้เธอสามารถลุ้นเล่นในวงการบันเทิงมาได้จนถึงปัจจุบันและพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่ทุกวินาทีล่าสุดโมอามีนาได้ไปออกรายการสารพัดเพื่อนตอนโมอามีนาแซ่บขนาดนี้เจอผู้ชายยี้ใส่จนเสียเซลล์ของปิงปองธงชัยนักแสดงเน็ตไอดอลชื่อดังโดยช่วงหนึ่งโมอามีนาเผยว่ามีช่วงผิดหวังจากสาวรอฉันก็คิดว่าต้องกลับมาคบผู้ชายแล้วก็มาคบผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่นหนังกับฉันด้วยนะเล่นหนังที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เครือปิงปองเซิร์ชหาก่อนจะลั่นว่าเขาเป็นสาวสองหรือเปล่าโมบอกปัจจุบันเขาเป็นแฟนกับคนนี้ปิงปองถึงกับหงายเงิบลั่นเป็นสาวสองโมยอมรับว่าใช่พร้อมเล่าต่อว่าตอนนั้นเขายังไม่ดังไม่รู้ฉันเข้าไปจีบเขาทุกๆ8โมงฉันจะรู้ว่าเขาเป็นพิธีกรต่างๆนานาโน่นนี่นั่นฉันหนีไปคุยกับสาวหล่อเลยแล้วมันก็โทรมาว่าฉันว่าฉันทำร้ายจิตใจมันอย่างนั้นทุกวันนี้ฉันยังไม่คุยกับมันเลยตอนนี้มึงรู้แล้วเนาะแล้วก็เป็นข่าวตอนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมโมก็ได้กระซิบบอกปิงปองทำเอาปิงปองถึงกับหงายไปเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ